Hi student, welcome to learn crypto Chia Project with teacher all นะคะ Today I will teach about democracy ประชาธิปไตยนะคะเรามาดูนะคะบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็รัฐบาลนะคะซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะคะอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะและมีรัฐธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจักรไทยเป็นกฎหมายสูงสุดและรัฐธรรมนูญเราเนี่ยกฎหมายสูงสุดแล้วนะคะในการปกครองของประเทศนะคะซึ่งรัฐบาลมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการบริหารประเทศแล้วก็ดำเนินการต่างๆนะคะซึ่งให้เป็นไปตามนโยบายที่วางเอาไว้โดยมีการจัดระเบียบบริหารราชการนะคะแผ่นดินนะคะเราก็จะมีหลักการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนท้องถิ่นดังนี้นะคะเดี๋ยวครูให้นักเรียนไปดูแผนการจัดการนะคะของระเบียบนะคะการบริหารการจัดการบริหารแผ่นดินของประเทศไทยก็คือเราจะมีการบริหารส่วนกลางนะคะส่วนกลางมีอะไรกันบ้างส่วนกลางมีอะไรกันบ้างนะคะก็คือเป็นการจัดระบบราชการนะคะที่มุ่งให้เกิดประโยชน์นะคะของประเทศให้มีส่วนโดยมีส่วนร่วมนะคะมีหน่วยงานตลอดจนมีข้าราชการในการรับผิดชอบนะคะในการปฏิบัติงานก็คือสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงแล้วก็กรมนะคะการบริหารส่วนภูมิภาคนะคะเป็นการมุ่งจัดระบบนะคะราชการให้มุ่งให้ประชาชนแต่ละภูมิภาคเนี่ยได้รับบริการที่สะดวกส่วนนี้ภาคนี้รับบริการให้กับประชาชนแล้วนะคะซึ่งให้ประชาชนเนี่ยมีความสะดวกนะคะสบายแล้วก็เกิดประโยชน์นะคะเป็นอำนาจการบริหารส่วนกลางไปยังส่วนภูมิภาคจังหวัดแล้วก็อำเภอต่อไปการบริหารส่วนท้องถิ่นการบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นการจัดระบบราชการแบบกระจายอำนาจนะคะจากส่วนกลางเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสการปกครองตนเองตามความต้องการนะคะและตามความจำเป็นของแต่ละท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระนะคะของรัฐบาลในการบริหารงานก็จะมีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแบบทั่วไปนะคะองค์การส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบล นะคะก็คือพวกอบต.อบจ.ค่ะนักเรียนนะคะแล้วก็มีภาคพิเศษการปกครองนะคะท้องถิ่นแบบภาคพิเศษคือกรุงเทพมหานครพัทยานะคะต่อไปเราไปดูองค์กรบริหารนะคะส่วนตำบลหรืออบต.นะคะเขาทำอะไรกันบ้างก็คือเป็นหน่วยงานบริหารราชการท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นเพื่อกระจายอำนาจสู่องค์กรประชาชนในระดับตำบลนะคะอบต.นี่คือระดับตำบลเพื่อพัฒนาพื้นที่ในตำบลให้เหมาะสมนั่นเองนะคะบทบาทหน้าที่ก็คืออะไรมั่งรักษาความสะอาดในท้องถนนแหล่งน้ำและสาธารณะป้องกันและระงับโรคติดต่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะประเพณีภูมิปัญญาในท้องถิ่นนะคะต่อไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.นะคะจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานในการดูแลพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีความเจริญก้าวหน้าบทบาทหน้าที่สำคัญก็คือดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัดป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสร้างและบำรุงรักษาทางบกแล้วก็ทางน้ำนะคะอันนี้คืออบจ.อบจ.ต่อไปเรามาดูเทศบาลกันบ้างเทศบาลนะคะเป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นลักษณะหนึ่งนะคะที่มีเป้าหมายเพื่อกระจายอำนาจการปกครองให้กับประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการปกครองนะคะรวมถึงการบริหารจัดการนะคะพัฒนาด้านต่างๆอย่างเหมาะสมนะคะเทศบาลควรจัดการโดยจะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันกฎหมายที่แบ่งออกคือเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองแล้วก็เทศบาลนครนะคะซึ่งบทบาทหน้าที่เนี่ยก็คือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนป้องกันและระงับโรคติดต่อจัดให้มีน้ำสะอาดแล้วก็นักการประปาเข้ามาช่วยนะคะป้องกันบรรเทาสาธารณภัยส
ส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยวนะคะมาดูนะคะการบริหารส่วนท้องถิ่นภาคพิเศษก็คือกรุงเทพมหานครนะคะมีลักษณะนะคะก็คือเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเนื่องจากเป็นพื้นที่หลวงนะคะมีประชากรจำนวนมากรวมถึงเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศนะคะซึ่งมีความแตกต่างจากการปกครองส่วนท้องถิ่นของทั่วไปนะคะก็คือมีการบริหารราชการเป็นของตนเองนะมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บริหารมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารกิจการสาธารณะหน้าที่ก็คือป้องกันนะคะแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยดูแลรักษาที่สาธารณะดูแลรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบของกรุงเทพมหานครนะคะพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดนะคะให้มีพื้นที่ที่ดีขึ้นนะคะต่อไปเรามาดูเมืองพัทยากันบ้างนักเรียนหลายคนคงเคยไปใช่ไหมใครเคยไปเมืองพัทยาช่วยแฮนด์ทวีสนักเรียนหลายคนเคยไปนะคะจินนี่นะคะปิดไมค์นิดนึงนะคะลูกเรามาดูเมืองพัทยาค่ะเมืองพัทยาเนี่ยมีลักษณะเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเพราะอะไรถึงเป็นรูปแบบการปกครองแบบพิเศษลูกเหมือนกับกรุงเทพเลยเพราะอะไรคะลูกเพราะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยเหมือนกันพัทยานะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวนะคะชาวต่างชาติทั้งชาวไทยชาวต่างชาติจำนวนมากเลยนะคะมาท่องเที่ยวในพัทยาจึงเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่มีเงินหมุนเวียนมากที่สุดอันนี้คือเมืองพัทยานะคะบทบาทหน้าที่ของเมืองพัทยาคืออะไรรักษาความสงบเรียบร้อยค่ะชาวประชากรเยอะเหมือนกันชาวต่างชาติก็มาเที่ยวด้วยวางผังเมืองแล้วก็ควบคุมการก่อสร้างให้เหมาะสมดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคุมและส่งเสริมเศรษฐกิจท่องเที่ยวนะคะเป็นทำยังไงถึงจะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวที่เมืองไทยเยอะที่สุดนะคะกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลนะคะอันนี้ก็คือเมืองพัทยาเพราะว่าเป็นเมืองแหล่งท่องเที่ยวแน่นอนล่ะนะคะชาวต่างชาตินะคะหลายเชื้อชาติมาเที่ยวก็ต้องกินนะคะอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีคนคอยดูแลรักษาความสะอาดนะคะไม่ว่าจะทางบกหรือทางทะเลเนาะต่อไปเรามาดูรัฐบาลนะคะอันนี้คือตึกไทยคู่ฟ้านะคะตั้งอยู่ในทำเนียบรัฐบาลนะคะเป็นสถานที่ทำงานของนายกรัฐมนตรีนะเป็นที่ประชุมคณะกรรมการต่างๆและเป็นที่รับรองแขกของนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นคณะบุคคลนะคะฝ่ายบริหารประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี1คนนะคะเป็นประธานคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจำนวนประจำกระทรวงอีกนะคะต่างๆตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้คณะรัฐมนตรีมีบทบาทที่บริหารประเทศให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดอันนี้ก็คือบทบาทหน้าที่นะคะยกตัวอย่างบทบาทหน้าที่มาสรุปมาคนละหนึ่งอย่างมีอะไรบ้างนะคะเราไปดูเลยอันดับแรกเลยนะคะนักเรียนเรคคอร์ดไว้นะลูกบทบาทหน้าที่สำคัญมีอะไรบ้าง number one บริหารการบริหารแผ่นดินนะคะการบริหารแผ่นดินก็คือการบริหารนะคะประเทศให้เป็นไปตามบทบัญญัตินะคะที่ดำเนินไปตามนโยบายที่กำหนดไว้แล้วนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวการรักษาผลประโยชน์ของประชาชนต่อไปรักษาเอกราชของประเทศนะคะคือรัฐบาลต้องดูแลรักษาความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของประชาชนนะคะโดยมีกำลังทหารและตำรวจดำเนินการตามหน้าที่และนโยบายฝ่ายบริหารอันนี้คือการรักษานะคะเอกราชของประเทศต่อไปพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้านะคะพัฒนายังไงก็คือ
มีการดำเนินการที่เป็นระบบค่ะโดยมีคณะรัฐมนตรีคอยดูแลและรับผิดชอบในการทำงานของกระทรวงต่างๆให้เป็นไปตามเป้าหมายและประสิทธิภาพนะคะเพื่อพัฒนาประเทศต่อไปการจัดสวัสดิการให้กับประชาชนนะคะนักเรียนทุกคนหรือผู้ปกครองก็จะคงจะได้รับนะการพัฒนาด้านบริการต่างๆให้มีคุณภาพนะคะและมีความทั่วถึงเช่นการคมนาคมการจัดการศึกษาโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายนะคะของรัฐบาลเนาะการรักษาพยาบาลผู้ป่วยสิทธิพิเศษนะคะการให้บริการสาธารณูปโภคนะคะต่างๆต่อไปส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะคะคือให้ประชาชนรู้จักสิทธิเสรีภาพและปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเมื่อกี้นักเรียนเอาวิคที่แล้วเราเรียนกฎหมายมาแล้วใช่ไหมคะการปฏิบัติตนตามกฎหมายนะคะอีกทั้งเป็นไปตามวิถีชีวิตนะคะประชาธิปไตยต่อไปการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะคะกับนานาชาตินะคะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการพูดการศึกษาเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมนะคะก็คือเราเนี่ยไปประเทศต่างๆเราก็ไปศึกษาวัฒนธรรมแล้วก็เอาวัฒนธรรมของเราเนี่ยไปเผยแพร่ต่างชาติด้วยนะคะเขาก็รู้วัฒนธรรมของเราด้วยนะคะต่อไปส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมนะคะก็คือมีความประพฤติปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักของพระพุทธศาสนาเพราะเรานับถือศาสนาพุทธใช่ไหมคะลูกซึ่งจะส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสังคมด้วยการในสังคมอย่างสันติสุขนะคะส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีนะคะยังไงคะลูกประชาชนเนี่ยในประเทศอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะเราก็ไม่เกิดการทะเลาะวิวาทนะคะเกิดความรักกันความสามัคคีกันนะคะแล้วก็การอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยให้เป็นมรดกของท้องถิ่นของชาติอันนี้คือบทบาทหน้าที่สำคัญในด้านต่างๆนะคะอันนี้ของรัฐบาลมีทั้งหมดกี่บทบาททั้งหมดลูกกี่บทบาทคะทั้งหมดกี่บทบาทคะลูกน้องจุนมีทั้งหมดกี่บทบาทคะแปดครับแปดบทบาทด้วยกันนะคะนี่คือรัฐบาลมีบทบาทหน้าที่สำคัญในด้านต่างๆนะคะเป็นการบริหารประเทศแล้วก็บริหารที่ส่งผลดีให้กับเราเนาะต่อไปนะคะการมีส่วนร่วมนะคะในกิจกรรมประชาธิปไตยก็คืออะไร activity นี้คือการใช้สิทธิการเลือกตั้งนะคะกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยก็คือการไปใช้สิทธิการเลือกตั้งการใช้สิทธิการเลือกตั้งก็คือตั้งแต่บุคคลที่อายุ18ปีขึ้นไปจะใช้สิทธิเลือกตั้งนะคะ2การร่วมกันทำประโยชน์ส่วนรวมนะคะมีสิทธิสาธารณะร่วมเสนอและรับฟังความคิดเห็นนะคะร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาในชุมชนอย่างมีหลักการนะคะ4เข้าร่วมกิจกรรมนะคะหรือชุมนุมอย่างสงบปราศจากอาวุธและแสดงความคิดเห็นที่มีประโยชน์นะคะ5ส่งเสริมนะคะร่วมกันส่งเสริมให้คนทั่วไปเนี่ยเห็นความสำคัญในการเลือกตั้งสืบนะคะร่วมกันสืบสานสืบทอดวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาในท้องถิ่น7ร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะสุดท้ายก็คือร่วมมือการรักษาสาธารณสมบัติของชาติอันนี้คือกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยที่นักเรียนควรปฏิบัตินะคะเราไปดูการเลือกตั้งนักเรียนเนี่ยทุกคนจะต้องเลือกตั้งอยู่แล้วนะคะการเลือกตั้งคืออะไรคือเลือกนะคะบุคคลที่มาเป็นตัวแทนของพวกเราทุกคนนะคะบริหารประเทศนะคะก็คือขั้นตอนแรกนะคะก่อนวันเลือกตั้งก็คือ number 1เลยนะคะรับฟังนโยบายของผู้สมัครนักเรียนจะเลือกใครนะคะว่ามีข้อดีหรือมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด2สืบค้นข้อมูลนะคะและประวัติผลงานคุณสมบัติของผู้สมัครว่ามีความรู้ความสามารถ
มีคุณธรรมจริยธรรมหรือไม่อย่างไร 3. ติดตามข่าวสารนะคะหาข้ออาหาเสียงติดตามข่าวสารนะคะการหาเสียงของผู้สมัครว่ามีความกระทำที่ถูกต้องหรือไม่นะคะหรือมีการซื้อเสียงไหม 4. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งว่ามีชื่อของตนเองหรือไม่นะคะหากไม่ถูกต้องให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไปก็คือนักเรียนเนี่ยจะต้องท่านสมมติว่านักเรียนในห้องนี้อายุ18นะไม่ทราบว่านักเรียนจะอยู่จังหวัดไหนนะคะทุกพื้นที่จังหวัดถ้าจัดการเลือกตั้งเนี่ยนักเรียนจะต้องตรวจสอบเขาจะส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้ามาที่หมู่บ้านของนักเรียนเนาะก็ตรวจสอบและนักเรียนก็ต้องรู้ว่านักเรียนจะเลือกใครนะคะขั้นตอนที่2ในวันเลือกตั้งเดินทางไปสถานที่เลือกตั้งในเวลาที่กำหนดเช่น8:30 นะคะนักเรียนก็ไปนะคะแล้วปิดการเลือกตั้ง15:30หลังจากนี้ก็ให้นักเรียนเลือกตั้งแล้วนะนัมเบอร์ทูตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขของตนเพื่อแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งนักเรียนจะต้องพกอะไรไปด้วยลูกไปเลือกตั้งไปพกอะไรไปด้วยคะสำคัญมากเลยบ่งบอกความเป็นตัวตนของเธอบัตรประจำตัวประชาชนลูกอ๋อนะคะโอทูบอกว่าบัตรประชาชนนะคะบัตรประจำตัวประชาชนขาดไม่ได้เลยนักเรียนจะต้องพกไปด้วยไม่อย่างนั้นเขาให้นักเรียนเลือกตั้งไหมไม่ให้เลือกตั้งนะคะนักเรียนจะต้องนำหลักฐานไปด้วยและบัตรประชาชนจะต้องไม่หมดอายุนะคะคุณสมบัติของผู้เลือกตั้งนั้นจะต้องเป็นสัญชาติไทยคุณสมบัติของผู้เลือกตั้งจะต้องเป็นสัญชาติไทยหรือถ้าแปลสัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนะคะและเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือกตั้งนั้นนะแล้วก็มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งนะคะเป็นเวลาไม่น้อยกว่า90วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้งถ้าสมมติว่านักเรียนย้ายชื่อไปอยู่บ้านนั้นบ้านนี้นะคะจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้น90วันแล้วก็ต้องเป็นสัญชาติไทยด้วยแจ้งหมายเลขตัวให้กับเจ้าหน้าที่พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานทางราชการนะคะที่ออกให้ลงชื่อเป็นหลักฐานแล้วก็รับบัตรเลือกตั้งนะคะเข้าคูหาค่ะเหมือนนักเรียนเลือกประธานนักเรียนเลยเข้าคูหานะคะกาหมายเลขที่นักเรียนต้องการเลือกนะคะแล้วก็พับบัตรที่ลงคะแนนแล้วพับไม่ให้ใครเห็นนะคะแล้วก็นำไปหย่อนที่หีบบัตรเลือกตั้งต่อหน้ากรรมการของตนเองนะคะก่อนที่นักเรียนจะเลือกหนึ่งแหละนักเรียนจะต้องรู้จักผู้สมัครมาก่อนว่ามีใครบ้างคุณสมบัติเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนจะเลือกมาบริหารในตำบลจังหวัดของตัวเองเนาะขั้นตอนที่3หลังวันเลือกตั้งติดตามข้อมูลการนับคะแนนนะคะติดตามข้อมูลการนับคะแนนและการประกาศคะแนนของผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยเฉพาะผู้ที่ตนเลือกใช่หรือไม่นะคะเขาจะชนะการเลือกตั้งไหมนัมเบอร์ทูแสดงความคิดเห็นผ่านผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเพื่อนำความคิดเห็นที่หรือข้อเสนอแนะไปขอดูฟอร์มผ่านประเทศนะคะปิดไมค์ด้วยค่ะปิดไมค์ด้วยลูกนัมเบอร์3ติดตามการปฏิบัติงานของผู้แทนว่าได้ทำตามนโยบายที่กำหนดไว้หรือไม่นะคะนักเรียนเลือกบุคคลที่ต้องการให้เป็นตัวแทนของนักเรียนหรือประชาชนเนี่ยเข้าไปบริหารประเทศนะคะนักเรียนจะต้องศึกษาใช่ไหมคะลูกว่านักเรียนต้องการคนไหนนะคะผู้มีโฮมเวิร์กนะคะ5ข้อด้วยกันให้นักเรียนทำในสมุดโซเชียลนะคะนักเรียนทำทีละข้อข้อ1ลอกแล้วเขียนอันเดอร์ให้เรียบร้อยแล้วก็อันเดอร์ไลน์นะคะตอบก่อนนะคะนักเรียนไม่งั้นเวลานักเรียนเขียนไม่พอแล้วตัวอักษรมันเบียดกันเนาะ Who have any question หรือมีคำถามไหมลูกไม่มีครับน้องแจนน้องแจน
น้องแจนนี่แหละน้องแจนคะแนนเยอะสุดแจนผู้ที่เลือกตั้งจะต้องอายุเท่าไหร่คะ18ปีขึ้นไปค่ะเก่งมากแล้วต้องยังไงด้วยลูกเป็นคนต่างชาติหรือว่าเป็นคนสัญชาติไหนคะสัญชาติไทยค่ะสัญชาติไทยโอเคนี่มีเซสชันอะไรแล้วงั้นก็ goodbye นะคะ student แล้วก็ take care yourself ด้วยนะ goodbye ค่ะ